วัสดีครับกระดิ่งก็ไม่มีนะฮะมาสดๆวันนี้นะฮะเราเปลี่ยนสถานที่รีวิวกันหน่อยนะครับเพราะว่าหลายคนก็อยากเห็นเราปิดออเดอร์มากกว่านะฮะที่จะคืนตังค์ก็จะพยายามปิดออเดอร์ใครที่ยังรอนะครับโอ้พยายามทำทุกทางนะฮะให้ดีนี่คือลูกค้านะที่ติดค้างซัมมารีนมาค่อนข้างนานนานนะแต่ก็ซัมมารีนว่าหายากแล้วได้จากเก้าอเมริกาก็ยากกว่านะครับทีนี้มาดูกันข้างในว่าซัมมารีนเดือนนี้จะเจ๋งขนาดไหนครับมาแล้วนะครับสำหรับใครนะที่รอเราก็อยากจะเต็มที่แล้วก็หาให้นะครับเราเปิดนะครับฟึบเปิดแล้วปุ๊บนาฬิกาไม่อยู่ฟึบนะครับนี่คือซัมมารีนนะฮะที่หลายคนกำลังตามหานะครับนี่คือนะครับซัมมารีนเดทเซรามิกนะฮะหลายคนเนี่ยจริงๆเขาเรียกซัมมารีนแหละแต่ถ้าโนเดทจะเรียกโนเดทนะครับก็มาดูกันว่าเวลาได้นาฬิกาซัมมารีนมา1เรือนเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง นะครับ1เลยต้องมีเหรียญนะครับ1คุณต้องมีเหรียญนะครับ2ต้องมีแท็กป้ายสีขาวนะครับแล้วก็3เนี่ยคุณต้องมีที่สำคัญที่สุดคุณต้องมีนาฬิกาในการเรือนเนี่ยหลายคนมีบอกว่าผมจะสังเกตอย่างไรว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นของแท้นะครับลำแรกถ้ามาที่9นาฬิกาแท้แน่นอนนะครับ2นาฬิกาแท้วิธีการดูง่ายดูของแท้เยอะเมื่อคุณมีของแท้ของปลอมมายังไงก็ไม่รอดนะครับทีนี้ลักษณะจุดอะไรบ้างในการสังเกตนะอันดับแรกขอบมันจะกดได้นะครับ2เวลาหมุนเนี่ยจะสั่งเสียงจะประมาณนี้นะฟังเสียงถ้าเสียงดังเกร๊กคนละแบบกันนะครับทีนี้นะครับหลายคนบอกนับข้อกี่ข้ออย่างเงี้ยเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5นะครับเดี๋ยวมาด้านนี้ต่อ6 7 8 9 10 11 12นะครับแอบอยู่นะหักข้อดึงออก12แล้วก็ครึ่งข้ออันนี้เรียก12ข้อครึ่งนะครับส่วนบานพับเสน่ห์ของซัมมารีนนะอันนี้โดนลอกสติ๊กเกอร์หมดนะครับเสน่ห์ของซัมมารีนก็คือด้านสัมผัสเป็นด้านหมดเป็นขูดก็ไม่ค่อยเป็นรอยนะครับตรงด้านข้างจะเป็นเงานะครับเพื่อเพิ่มความหรูหราทีนี้ข้อควรระวังในการเล่นซัมมารีนนะฮะง่ายๆก็คือว่าพยายามอย่าตั้งมันที่โตนเดย์โซนถ้าเข็มสั้นอยู่ช่วงนี้ก็ไม่ต้องตั้งนะครับสมมติวันนี้มาสอนตั้งเวลากันถ้าอย่างนี้ก็ตั้งได้เลยนะครับปั๊บหมุนขึ้นนะครับอันนี้ก็ตั้งได้ปกติแต่ว่าถ้าเข็มสั้นเราอยู่ช่วงนี้นะครับให้เราดึงนะครับสเต็ป2แล้วก็ปัดเข็มสั้นให้ผ่านเที่ยงคืนไปแค่นั้นเองนะครับมีคนถามว่าถอยหลังได้ไหมถอนได้นิดเดียวนะครับแต่อย่าไปถอยเยอะๆหมุนนะจะไม่ดีจะทำให้เข็มขยื่นเวลาเก็บนะครับออกแรงกดเข้าไปนิดนึงนะมันเป็นสเปริงหยึงนะครับเล็บยาวหน่อยบอกว่าปัดนาฬิกานะครับขัดคนตัดนะครับนี่ก็กดแล้วก็หมุนขึ้นไปจนสุดเหมือนก๊อกน้ำความรู้สึกเนี่ยเราปิดน้ำยังไงคลายน้ำยังไงจะเหมือนกันนะครับหมุนลงคลายหมุนขึ้นล็อกนะครับเสร็จแล้วไม่มีอะไรนะครับส่วนใหญ่คนตัดถ้าเป็นคนเอเชียล่าง1บน2ล่าง1บน2นะตัดแล้วก็นะครับพวกนี้ก็ค่อยๆเริ่มทยอยอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่รับรองเป็นอาการที่ดีสุดนะครับมาดูเปิดมาปุ๊บจะมีอะไรอีกนอกจากเหรียญกล่องนะก็จะมีใบนะครับใบเซอร์ขอปิดไปนิดนึงนะครับตัวนี้ก็หาให้ลูกค้านะฮะรหัสของซัมมารีนั้นคือ116610 LN แต่ถ้าเป็น LV นั่นคือฮักนะฮะถ้าเป็นสีดำจะเป็น LN นะครับก็ขอให้ใครที่ดูอยู่นะฮะขอนะครับได้รับทรัพย์กันทั่วหน้านะครับแต่สำคัญที่สุดนะครับโออยากจะเน้นในปีนี้ว่าไม่อยากจะให้ใครเล่นนาฬิกาด้วยที่หวังเรื่องของการกำไรขาดทุนบางคนบอกว่าซื้อมาแล้วขายได้เท่าไหร่ซื้อมาจะขายได้กำไรไหมนะครับไม่อยากให้ใครติดภาพแบบนั้นเพราะมันจะกลับมาเหมือนโอปีที่แล้วเพราะว่าเน้นเรื่องของแต่กำไรขาดทุนแต่อยากจะบอกว่านาฬิกานี้เป็นพาชั่นถ้านาฬิกาเป็นพาชั่นความรักความหลงใหลในตัวนี้คุณจะรู้ประวัติศาสตร์ซัมมารีนคือนาฬิกานะครับที่เปลี่ยนโลก change the world ในเรื่องของนาฬิกาทองให้มาหน้าใส่เหล็กนาฬิกาทุกแบบที่ใส่แล้วเขินอยากจะใส่เขาทุกวันนะครับเป็นไอคอนิกก็คือผู้ริเริ่มคนแรกของกลุ่มที่เรียกว่านาฬิกาสปอร์ตของโลกในปี1954นั่นเองนะครับดังนั้นใครที่เก็บนาฬิกาซัมมารีนบางครั้งมาจะขึ้นลงจากอัตราค่าเงินจากเช้าเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศที่เล่นนาฬิกาเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นครับอย่าตกใจเพราะว่าเวลาตกก็ขายเวลาอยากจะให้คุณเก็บนาฬิกาเรือนนี้ไว้นะครับตราบชั่วฟ้าดินสลายจนกระทั่งถ้าคุณจะเป็นใช้คุณจะรู้สึกว่าของแบรนด์เนมหรือนาฬิกาเหล่านี้สามารถนะครับเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อช่วยชีวิตของตนเองได้เหมือนกับที่ผมเจออยู่ตอนนี้นะครับของแบรนด์เนมไม่ได้ซื้อนะครับ
เพราะอยากอวดของแบรนด์เนมอยากให้ซื้อเพราะเราชอบเป็นของขวัญและเก็บไว้แทนเงินวันหนึ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ของพวกนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงๆนะครับก็พบกับก้าในการ456รีวิวนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับลูกค้านะครับที่ตั้งใจรอนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ค้าใจดีนะที่หาของให้ดีๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังให้โอกาสและให้เวลานะครับก้าในการนะครับจะรีบกลับมาแล้วก็ดูแลลูกค้าอีกครั้งนะฮะขอเวลานะครับรีคัฟเวอร์แล้วแก้ปัญหาที่เราค้างออเดอร์ค้างคืนเงินออเดอร์นะครับผิดรับผิดแล้วก็รับชอบทุกคนนะครับยังไงขอโอกาสโอได้รีบแก้ไขนะครับขอได้โอได้ทำงานแล้วก็เล่งใครมีออเดอร์ใครมีรีวิวเอาเข้ามาเยอะนะครับงานเล็กงานน้อยงานซ่อมนะครับขอดูแลทุกคนครับไม่เกี่ยงงานแล้วครับสวัสดีครับ